PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแลกนาล็อกโมบายอีเทอร์นาลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของ King Bowling นะครับที่มีระบบเข้ามาใหม่ตอน 5.0 นั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบที่ผมว่านั้นมันคืออะไรนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะอัปแพท 5.0 เนี่ยคือจะมีแค่3ระบบเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการสุ่มการ์ดนะครับการคราฟการ์ดหรือว่าการย่อยการ์ดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีคอมไบเฟดเข้ามานะครับหรือว่าระบบสุ่มการ์ดบอสนั่นเองนะซึ่งระบบสุ่มการ์ดบอสตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ ID ละ50ครั้งนั่นเองนะครับนะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีบอกครับผมว่าตัวไหนไปไหนมีโอกาสออกเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอลิสการ์ดอย่างเงี้ยก็มีโอกาสอยู่ที่ 2.8 นะครับที่ออกนะฮะถ้าเกิดตัวไหนที่แบบเป็นบอสแบบเทพๆ MVP อะไรพวกนี้อย่าง Golden Thief Bug อย่าง Break อย่างเงี้ยโอกาสออกก็จะอยู่ที่ 0.7% นั่นเองนะครับผมตรงนี้เราสามารถดูได้ว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างที่มีโอกาสออกนะครับก็บอกเลยว่าน่าจะมีหมดนะครับผมเนี่ยม้าขาวอะไรก็มีนะครับผมแต่ว่าถ้าดวงตัวจริงๆก็อาจจะได้พวกEclipse หรือว่าพวกกบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าการจะสุ่มการ์ดบอสได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงล่ะครับนี่ฮะเราจะต้องใช้วัตถุดิบ2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับผมก็คือ Noland Card นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกนะครับว่าเจ้า Noland Card เนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับใช้ Noland Card ทั้งหมด 7,500 ใบนะครับในการสุ่ม1ครั้งนะแล้วก็ใช้แกรมดัสนะครับที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะว่าหาจากไหนนะครับอีก 1,500 อันนั่นเองนะครับเมื่อเราเก็บวัตถุดิบครบแล้วเราก็สามารถที่จะมาแรนดอม MVP และมินิบอสการ์ดได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเพื่อนๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะเพราะว่าผมวัตถุดิบไม่พอไอโนแลนการ์ดเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเก็บพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดผมเก็บครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของการหาโนแลนการ์ดกันเลยดีกว่าครับผมครับผมสำหรับวิธีการหาโนแลนการ์ดวิธีแรกนะครับก็คือการที่เราเอาการ์ดเนี่ยมาผสมกับ King Bowling นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาผสมกันให้ดูเลยนะครับผมกดปุ๊บโอเครอสักครู่หนึ่งนะฮะพ่นเข้ามาครับผมเนี่ยครับผมก็จะเด้งมาเห็นไหมว่ามีโนแลนการ์ดเข้ามา1ใบด้วยนะฮะโอ้โหอันนี้ผมก็ลุ้นไปด้วยนะว่าผมจะได้การ์ดอะไรเนี่ยครับก็จะได้โนแลนการ์ดอยู่ที่1ใบนั่นเองนะครับผมก็ใครที่เป็นสายผสมการ์ดเนี่ยก็มาเอาโนแลนการ์ดตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมสำหรับวิธีที่2นะครับผมที่เราจะหาโนแลนการ์ดได้นะครับก็คือการลงOracle Dungeon นั่นเองนะครับซึ่ง Oracle Dungeon นะครับณแพทปัจจุบันเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ระดับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่ามีระดับไหนบ้างนะครับนี่ฮะมันก็จะมีทั้ง Easy Normal Hard แล้วก็ Nightmare นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราผ่านแต่ละระดับนะครับเราจะได้ Noland ที่ไม่เท่ากันนะครับ Easy นะครับเพื่อนๆจะได้อยู่ที่90 Noland Card นะครับ Normal ได้110 Noland CardHard นะครับได้130 Noland Card และ Nightmare เนี่ยจะอยู่ที่150 Noland Card นั่นเองนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะมาผ่าน Oracle นะครับจัดตีของเพื่อนๆให้ดีๆนะเพื่อที่จะมาเอา Noland Card ตรงเนี้ยทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะลงได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยนะครับขอให้เพื่อนๆจัดทีมกันดีๆแล้วก็มาลุยกันให้เต็มที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ได้ Noland Card เยอะที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีสุดท้ายกันเลยครับผมเอาละครับสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับที่เราจะได้โนแลนการ์ดนะครับก็อยู่ข้างๆผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือตู้กาชาการ์ดกาชาปองนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมเหมาะสำหรับสายเปนะครับก็คือเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะเสีย30แมวเนาะครั้งแรกนะครับเราจะได้โนแลนการ์ดถึง50ใบเลยทีเดียวนะกดครั้งหนึ่งจะได้50ใบนะครับแต่ว่าเหรียญแมวเนี่ยจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดู1ครั้งนะครับปุ๊บ
เห็นไหมฮะโนแลนเด้งมาเลย50ใบนะครับถ้าเกิดใครมาขยันหมุนทุกวันนะครับผมก็จะเก็บได้เร็วกว่าชาวบ้านนะครับแต่ก็ต้องเปลืองเหรียญแมวกันหน่อยนะครับก็เสียเหรียญแมวกันหน่อยนะเรียบร้อยผมได้มูลหนักมาก็ค่อนข้างเกลือนะครับถ้าเรากดอีกนะครับเราก็จะได้อีก50นะครับผมก็คือถ้าเกิดใครเป็นสายเปย์จริงๆผมว่าน่าจะเก็บได้เร็วนะครับสำหรับโนแลนการ์ดนะครับแต่ผมแนะนำว่ากดแค่วันละทีก็พอนะครับวันละทีก็จุกแล้วนะครับ30แมวเนาะโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ3วิธีการหาโนแลนการ์ดเพื่อที่เราจะสุ่มการ์ดบอสได้เร็วขึ้นนั่นเองนะหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้เพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ